สวัสดีครับกลับมาพบกับนัทปิ่นโตอีกแล้วในเกมโคม่า2พาร์ท10ครับวันนี้ผมอยากจบให้ได้เลยว่ะเอาจริงนะเดี๋ยวมาดูว่าจะไปไหนกันต่อดีครับเริ่มต้นต้องไปที่โรงเรียนเก่าให้ได้ก่อนทางไปโรงเรียนเก่าไปทางไหนโรงเรียนเก่าไปทางไหนนี่คือปัญหาเพราะผมจำทางไม่ได้มันเชื่อมกับอะไรวะมันมีโพรงมุดได้อยู่โพรงเนี้ยพาเราไปที่ตลาดโทแกบีแปลว่าเราต้องไปที่ตลาดโทแกบีก่อนโอเคผมระลึกชาติได้แล้วเราจะไปที่ตลาดโทแกบีก่อนเรามาถึงตลาดออกจากห้องนี้ซะเฮ้ยจานมากมายอ่ะจานเกินมนุษย์มนามึงอ่ะ hey. ไปซะไอ้เหี้ยทางวาร์ปอยู่ชั้น2ของตึกนี้ครับอุ้ยเจอน้ำแร่ด้วยอ่ะงืมโอ้ศัตรูกูเยอะจริงๆกูทำบุญด้วยอะไรเนี่ยนี่แหละวะนี่แหละวะโรงยิมนี่แหละครับจำได้แล้วโอ้ยโอเคกลับมาโรงยิมได้แล้วนะครับมีคนว่าพี่ครับกลับไปช่วยแชนส์ได้นะครับเดี๋ยวก่อนครับทำทีละอย่างนะใจเย็นๆนะแชนส์เนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเพราะว่าเราวิ่งมาจากประตูนู้นประตู C จะกลับไปยังไงวะฮะเดี๋ยวลองวิ่งไปดูอะว่ามันกลับได้จริงป่ะกลับไปยังไงป่านนี้แม่งตายไปถึงไหนแล้วเรากลับในความมืดครับนี่ไงแชนส์คุณแชนส์พระเจ้าช่วยคุณยังไม่ตายนะมีนาเธอกลับมาแล้วเนี่ยเธอพอไปแล้วเหรอหนูเจอทูตวิญญาณแล้วนะคะคิดว่าตราบใดที่มันยังมีโอกาสที่คุณจะมีชีวิตรอดก็หนูก็ควรจะกลับมาหาคุณเนี่ยนั่นเป็นความคิดที่รับเคาะเหมาะเลยนะมีนอร์ทั้งนั้นที่เธอก็ผ่านเรื่องนรกมาทั้งคืนแล้วเธอยังคิดถึงคนอื่นอยู่อีกอ่ะคุณเดินไหวไหมคะพวกเรายังอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วนะเจ้าโกเธอเอานี่ไปเลยกะฉันอยากให้เธอเก็บมาไว้เฮ้ยทับทิมสีเลือดขอบคุณค่ะหนูจะเก็บมันไว้ในฐานะของที่ระลึกจากคืนนี้แล้วกันมาเถอะหนูจะช่วยคุณเองแล้วเราก็พาแชนส์มาได้ด้วยนะครับเธอช่วยชีวิตฉันวะมีนอร์ฉันจะไม่ลืมสิ่งที่เธอทำให้ฉันเพื่อคืนนี้เลยคุณชื่อแชนส์นี่นะยังไงก็ต้องมีโอกาสกลับบ้านอยู่แล้วเนี่ยอย่าไปพูดชื่อเหมาะเลยฉันขอบอกตามตรงนะว่ารถไฟฟ้าของนิวยอร์กมันห่วยมากถ้าเลือกได้ไม่ขอขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่นั่นดีกว่าเอาละค่ะขอให้โชคดีนะมีนาเซฟเลยครับผมเราช่วยแชนส์ได้แล้วได้ทับทีมสีเลือดมาแล้วครับเท่ากับว่าเราได้ทูบของจางมีได้ทับทีมของแชนส์เราขาดกริดพระจันทร์แล้วก็ขาดน้ำมนต์ก็กำลังจะไปเอาที่โรงเรียนเก่านะครับพร้อมทั้งกริดพระจันทร์ด้วยที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวมาตามหากันโรงเรียนเก่าไปทางนี้ครับมาลุยทางไปโรงเรียนเก่าก็ต้องโดนกระชากหัวทีนึงอีกปังจำสแกร์กูตลอดมาเราได้กลับมาลุยที่นี่กันต่อแล้วครับหลังจากค้างคาอยู่นานสิ่งที่ทำได้ก็คือขึ้นข้างบนครับตึกเรียนเก่าซูมีคือต้นเรื่องของเรื่องราวนี้แน่นอนสั่นทำไมอ่ะสั่นเหมือนมีอะไรมาหากูเลยเข้าห้องนี้ได้ครับและนั่นคือเยซอนนี่ซูมีกริดพระจันทร์อยู่ที่ไหนเอ้าเดี๋ยวนะซูมีเป็นเพื่อนกับเยซอนหรอหรือเปล่าวัฏจักรแห่งความทุกข์ทรมานและความตายนี้มันจบแล้วเยซอนฉันจะไม่เล่นตามบทที่เธอเอาไว้ให้ฉันอีกแล้วอะเธอเห็นอะไรในกระจกซูมีลองบอกฉันสิอ๋อมีกระจกอีกชิ้นนึงด้วยแปลว่าเยซอนมีกระจกนะครับอีกอย่างฉันให้กริดกับเธอไปแล้วอะเราถอยกลับไม่ได้แล้วนี่เธอเอากริดพระจันทร์ให้กับคนที่เป็นสายเลือดของเธอนี่ซิสเตอร์คือเชษที่ถูกจองจำของเธอนะการอยู่ซิสเตอร์มันเป็นหน้าที่ของเธอไม่ซิสเตอร์ยังมีส่วนดีหลงเหลือในจิตใจของเธออยู่ฉันเชื่อแบบนั้นเนี่ยพวกเราสามารถช่วยโลกของเราได้นี่โดยที่ไม่ต้องผนึกเธอก็ได้อะเธอรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเธอทำอะไรลงไปพระจันทร์สีเลือดครั้งถัดไปคือ60ปีข้างหน้าเลยนะถึงตอนนั้นเธอจะมีพลังอำนาจแข็งแกร่งกล้าเกินกว่าพวกเราแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องนี้นะครับแปลว่าซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายคือเงาของซูมีนั่นเองนี่มัน
ฉันเพิ่งเห็นนิมิตนี้เกี่ยวกับเยซอนกับซูมีฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ตรงนี้มีโน้ตครับมีเด็กมากมายที่ต้องตายในช่วงสงครามเสียงร้องไห้ของพวกเขาดังก้องอยู่ในฝันร้ายของฉันฉันทนกับเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วนี่มันกระเป๋าตาสัญลักษณ์โรงเรียนเซวาเมื่อปี1954อยู่บนกระเป๋าใบนี้ด้วยสงสัยจังว่าข้างในมันคืออะไรอ่ะมีกระสาบนรกแล้วก็ป้ายชื่อของพรรคซูมีอยู่นั่นเป็นผู้หญิงที่อยู่ในจี้ห้อยคอของยองโฮนี่นะแต่ว่านี่คือกระเป๋าของเธอนั่นเหรอมีอะไรข้างในอีกไหมนะรูปภาพปริศนาครับเป็นรูปของการจุดไฟเขียวไฟแช็กสีเขียวเหรอมีเท้าเหยียบด้วยกุญแจเก่าคุณได้รับเศษกระดาษปริศนาอีกอันนึงเป็นรูปคลุยมีกระดาษโน้ตเก่าๆด้วยสำหรับพับมีนาสำหรับฉันงั้นเหรอเราปลดล็อกประตูแล้วครับแล้วก็ร่างที่มาจากความมืดเสียงปรบมือทำให้ฉันสะดุ้งผู้หญิงคนนึงโผล่มาจากเงามืดของชั้นหนังสือนี่เธอแอบฟังฉันมาตลอดเลยเหรอน้ำเสียงสั่นคลอนของเธอดังขึ้นทำลายความเงียบเพลงนั้นมันช่างเศร้าจริงๆนะน้องสาวของฉันแปลว่าพรรคซูมีเป่าคุยครับแล้วทำให้มีเงาประหลาดออกมาดวงตาของฉันเบิกกล้างด้วยความมืดด้วยความกลัวและความสับสนเมื่อแสงส่องกระทบใบหน้าของเธอมันเหมือนฉันกำลังมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกอ่ะผู้หญิงตรงหน้าฉันก็คือฉันนี่เธอใส่เสื้อผ้าชุดเดียวกับฉันแก้มเปียกไปด้วยน้ำตาฉันถอยหลังไปตั้งหลักพยายามที่จะตั้งสติแต่สุดท้ายแล้วคำตอบที่ดีที่สุดก็คือคุณเป็นใครเนี่ยเฉดออกมาแล้วครับเฉดออกมาจากเสียงคุยนะฮะฉันเป็นพี่สาวของเธอไงล่ะเธอดูไม่ออกเหรอเป็นซิสเตอร์ไงเธอถามด้วยความสงสัยตอนนี้ฉันกำลังฝันไปแน่ๆเลยอ่ะฉันตั้งสติอยู่ครู่นึงก่อนจะพูดออกไปว่าไม่จริงสักหน่อยฉันไม่มีพี่สาวเนี่ยความเจ็บปวดปรากฏอยู่บนสีหน้าของเธอคำพูดของฉันทำให้เธอปวดร้าวเธอเดิน2-3 ก้าวเข้ามาหาฉันด้วยความระมัดระวังฉันรู้สึกได้ถึงสายตาอันมุ่งมั่นของเธอที่จะต้องมองช่างเธอกำลังเศร้าและสับสนอยู่ฉันคือพี่สาวของเธอจริงๆนะและเราทั้งคู่เพิ่งจะสูญเสียซูโฮพี่ชายสุดที่รักของพวกเราไปเธอรู้จักซูโฮด้วยแถมสีหน้าเจ็บปวดของเธอที่แสดงออกมาก็ไม่ได้ดูเสแสร้งอ่ะนี่ฉันมีฝาแฝดเหรอเนี่ยตอนนั้นเองที่เธอยื่นมือข้างหนึ่งมาประคองแก้มฉันตอนนี้พวกเราต้องการกันและกันมากกว่าตอนไหนๆอีกนะซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายปรากฏตัวออกมาแล้วครับมาจากเสียงคุยกูมีคุยนั่นไงห้องเรียนหมายเลข1มาดิเฮ้ยไอ้เชี่ยหลายตัวด้วยยัดแค่ถือแม่งทั้งคืนเลยไม่ไรไอ้สัตว์นี่ไงห้องเรียนหมายเลข1อะมา2-3 ตัวงี้ก็ไม่ไหวนะคุณรับหน้ากระดาษอุ๊ยเกือบโดนปาดขานี่ไงนี่น่าจะเป็นทางไปยังน้ำมนต์แน่ๆเลยครับหน้ากระดาษต่อมาครับหญิงสาวลึกลับก่อนที่ฉันจะได้พูดอะไรตอบเธอไปอะก็มีหญิงสาวคนนึงบุกเข้ามาในห้องทำให้พวกเราทั้งคู่ตกใจผู้หญิงคนนั้นรีบวิ่งเข้ามาคว้ามือของฉันแล้วดึงฉันออกมาจากห้องไปที่โถงทางเดินท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนั้นฉันเผลอทำขุยไม้เนื้อแดงตกลงบนพื้นห้องสมุดฉันพยายามจะสะบัดมือและตะโกนใส่ผู้หญิงคนนั้นแต่มันก็ไร้ประโยชน์อ่ะเธอจับข้อมือฉันไว้แน่นมากราวกับว่ามือของเธอมันครีมเหล็กเลยถ้าเธอไม่ได้แสดงสีหน้าเคร่งเครียดอย่างที่เธอกำลังทำอยู่ในตอนนี้แล้วก็เธอจะต้องเป็นคนที่สวยมากแน่ๆเธอมีผมสีดำยาวปลิวสวายผมว่าน่าจะเป็นเยซอนครับเยซอนบุกเข้ามาตอนนั้นเธอมีผ้าพันแผลพันรอบข้อมือด้วยในที่สุดฉันก็ยอมแพ้และเดินตามเธอไปในขณะที่เรากำลังเดินเลี้ยวไปตามมุมทางเดินนั้นฉันหันไปชำเลืองมองผ่านไหล่ของเธอเป็นครั้งสุดท้ายและเห็นเงาพี่สาวฉันอยู่ในห้องสมุดก็คือเงาซิสเตอร์ตามมาด้วยเยซอนออกมาช่วยนะครับไงกันแน่เดี๋ยวกูไปเอาน้ำมนต์ก่อนนะแป๊บนึงนั่นมันคนจดบันทึกนี่นะเธอคือหญิงสาวจากอีกโลกนึงนี่มีนาใช่ไหมเด็กเดินเพ่นพ่านขวางทางอีกคนแค่นี้ยังวุ่นวายไม่พออีกเรื่องไงนี่คุณรู้จักชื่อหนูได้ยังไงหนูไม่ได้จะมุ่นวุ่นวายอะไรทั้งนั้นนะคะหนูอยากหาทางออกจากที่นี่หลังจากที่เธอไปเซ็นชื่อให้เจ้าโทแกบีนั่นใครๆเขาก็รู้จักเธอทั้งนั้นแหละเป็นการกระทำที่ฉลาดมากนี่ยายหนูยังไงก็เธอกำลังตามหาทางออกงั้นเหรอที่นี่ไม่ได้ถูกออกแบบให้คนอัจฉริยะอย่างเธอน่ะเดินเข้าออกอย่างสบายๆหรอกนะนับจากทางซ้ายเดินเข้าประตูที่4ตามด้วยประตูที่3จากนั้นก็ประตูที่5 4 3 5ใช้พงมรณะที่อยู่อีกฝั่งนึงของห้องเพื่อไปจากที่นี่เข้าใจหรือยังเดินไปประตูที่4ตามด้วย3ตามด้วย5ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยใช่เอ้ยนี่ตำรวจนี่ไม่มีความคิดหรือความทรงจำใดๆที่สามารถหลุดจากเงื้อมือของกฎหมายได้แล้วห้องพวกนี้คืออะไรอ่ะถ้าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเหรออ่ะไอสัตว์กลับมาห้องเดิมโอเคเข้าใจแล้วแปลว่ามึงเดี๋ยวก่อนนะนี่มันมั่วซั่วไปหมดอ่ะโพงนี้กลับมาที่เดิมได้แต่มันก็มีความลับบางอย่างอ้าววิศวกรครับ
ทุกคนแม่งกลับมารวมที่นี่หมดเลยนี่ว่าเฉดของหญิงสาวนี่ไงคนที่อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมนี่คือคนที่ฉันคุยด้วยนี่ไงพวกเราหนีซิสเตอร์มาหลบอยู่ที่นี่เนี่ยโอ้ถ้าเราเข้าห้องมั่วๆเราจะเจอกับอุ้ยห้องดนตรีเหมือนฉันกำลังเดินเป็นวงกลมเลยอะเฉดจะมองไม่เห็นประตูที่ถูกทาด้วยเลือดครับโอเคงั้นเรามาทำตามที่เขาบอกดีกว่า435โดยใช้วาร์ปทางขวาสุดห้องนี้ยังไม่เข้าเลยคันจังขอเข้าหน่อยใช้วาร์ปขวาสุดนะมาจากทางซ้ายนับไปประตูที่4ไม่นี่มันทางออกนี่เอาใหม่นับจากทางซ้ายเดินเข้าประตูที่4ตามด้วย3ตามด้วย5 1 2 3 4ครับตามด้วย3อ้าวกูมาออกห้องนี้ตามด้วย3ตามด้วย5 1 2 3 4 5ไม่ใช่เอาใหม่คุณนับจากทางซ้ายเข้าประตูที่4ตามด้วยประตูที่3ตามด้วยประตูที่5เป็นไปได้หรือเปล่าที่เฉดจะมองไม่เห็นประตูสีแดงเธอกำลังชี้ไปที่กำแพงอยู่นะแปลว่าเราต้องไม่นับประตูสีแดงวะ2 3 4โอเคเข้าใจละถ้าเราเริ่มใหม่โดยไม่นับประตูสีแดง1 2 3 4เพราะเฉดไม่นับประตูสีแดงไงบ๊อเจอแล้วครับนี่ไงห้องเก็บศพคุณพ่อมินซูคุณพ่อเหลือแต่ซากเลยครับขวดน้ำมนต์นี่ไงเจอแล้วจนได้ครับคือเฉดไม่นับประตูแดงครับเพราะฉะนั้นเราต้องนับข้ามประตูสีแดงไปเราก็เลยตามลำดับครับ4 3 5แล้วเราก็จะเจอกับทางออกเรียบร้อยเจ้าค่ะได้น้ำมนต์มาแล้วครับอ่าฮะทีนี้กูไปจากที่นี่โดยวาร์ปขวาสุดถูกไหมบอได้แล้วครับแล้วไงต่อล่ะทีนี้ความลับสุสานเราไปมาแล้วโซนข้างบนเคลียร์ทีนี้เราต้องลงไปข้างล่างสินะอีฟิสเตอร์อีอาจารย์ทรงตึกก็สั่นซะนึกว่าแม่งนึกว่าอาจารย์ทรงมาเฮียทางขวาตันครับแต่เห็นเขาบอกว่าลงข้างล่างได้วะกุญแจเก่าใช้ไขห้องนี้ใช่ไหมนี่มันห้องสมุดนี่โอ้โหเหี้ยจานทรงครับอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยโคลนมันลึกมากฉันวิ่งหนีมันไม่ทันแน่บางทีฉันต้องใช้ความมืดให้เป็นประโยชน์อะอ่าฮะต้องใช้ความมืดเป็นประโยชน์นะแต่มันมีแสงสว่างอยู่นี่ไอ้เหี้ยใต้โต๊ะนี้มีแสงกูโดนมั้ยเนี่ยเดินเร็วซะด้วยเดินเร็วซะด้วยนะคะแล้วมึงเดินไปทางนั้นแล้วกูจะไปยังไงล่ะคราวนี้ตามความมืดของที่นี่บ่อะไรครับเนี่ยไปเลยสวนไปเลยคุณกูนี่คืบทีละโต๊ะกันเลยทีเดียว yeah. เดินเร็วชิบหายอีห่ามึงก้าวยาวมาก yeah. ขนจอกูลุกเลยนะอึ๊บ
ร้ายกาจจริงๆกูต้องไปถึงไหนเนี่ยเราอยู่ในโครงการ9คนละ9เหรอโดยอาจารย์ทรงต่อไอ้เหี้ยต้องไปทีละกล่องจริงๆอ่ะเนี่ยแต่ว่าไอ้กระดาษที่เราเก็บมามันก็เหมือนจะมีความหมายบางอย่างด้วยนะลูกเถอะแกตามมาแล้วตามมาแล้วไอ้สัตว์เมื่อไหร่กูจะไปถึงวะเนี่ยเหมือนมันจะต้องจุดเทียนเขียวตรงไหนสักจุดป่ะเงียบไปแล้ววะสัตว์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 ไกลไปแล้วยังเฮียเลยครับเซฟสิอู้เปิดนานด้วยเดี๋ยวก่อนนะคีย์ไอเทมมันต้องมีสิวะเนี่ยเนี่ยจุดไฟอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะจุดไฟเขียวเอาเท้าเหยียบไอ้นั่นคือผีเหรอหรืออะไรวะเหี้ยต้องหาอะไรมาขวางประตูกูต้องหาอะไรมาขวางประตูวะเฮ้ยนี่มันตัวอักษรนี่นี่ป่ะนี่ไงใช่มันมีรหัสลับตรงนี้ครับมีรูปผู้หญิงนั่นอะไรอ่ะอยู่ๆทุกอย่างมันก็เงียบเป็นเป่าสากเลยอ่ะกระจกป่ะกระจกวิเศษไงเปิดหน้าต่างออกไปเป็นพระจันทร์สีแดงครับกระจกนี่มันดูเก่าจังเลยอ่ะกระจกทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เนอะแสงของพระจันทร์สีเลือดนี่มันอ้าวแล้วเห็นตัวเองเป็นซูมีครับพักซูมีเธอคือผู้หญิงที่อยู่ในรูปแล้วก็อยู่ในนิมิตของฉันนี่เธอยื่นมีดมาให้เราครับนี่คือกริดพระจันทร์เหรอยื่นมาแบบเงียบๆครับเดี๋ยวก่อนเธออยากให้ฉันเก็บนี่ไหมเหรอเดี๋ยวสิให้เรามาว่ะนี่ใช่ไสยวุฒิที่พวกมือปราบวิญญาณกำลังตามหาอยู่หรือเปล่านะแต่เอามาให้เรานะครับไม่ยอมให้พวกเยซอนนะครับเราได้รับกริดพระจันทร์มาตัวกริดซ่อนอยู่ในฝักที่มีลวดลายงดงามแล้วที่นี่ก็เงียบลงไปอย่างเงี้ยเหรอห้องสมุดต้นเรื่องหนังสือหายไปหมดแล้วเซฟไม่ได้แล้วด้วยอย่าบอกนะว่ากูต้องออกไปแทงอ่ะฉันว่าแล้วว่าฉันต้องเธอที่นี่จนได้พุ้ยเอาใหม่ฉันว่าแล้วว่าฉันต้องเจอเธอที่นี่จนได้เยซอนเธอรู้อะไรเกี่ยวกับห้องนั้นงั้นเหรอสถาบันเซวาเก็บกระจกของพระเจ้าแทโจไว้ในห้องที่ถูกล็อกเป็นอย่างดีมานานกว่า50ปีแล้วเป็นธรรมดาที่เธอจะถูกมันดึงดูดเข้าหาดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะรู้เรื่องทุกอย่างกระจ่างแล้วล่ะเธอพูดเรื่องอะไรของเธอกระจกนั่นเนี่ยก็เป็นสายวัตถุทรงพลังที่ถูกถือครองโดยพระมเหสีจอกบังตั้งแต่เมื่อสมัยเนิ่นนานมาแล้วดูเหมือนว่าเธอก็น่าจะรู้ฟังก์ชันพิเศษของมันแล้วนี่ฉันเห็นอะไรบางอย่างในกระจกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนธรรมดาฉันเจอกับผู้หญิงที่อยู่ในนั้นจี้ห้อยคอของยองฮัวคนส่วนใหญ่รู้จักชื่อของเธอในนามท่านประธานแห่งสถาบันเซวาสำหรับพวกเรามือปราบวิญญาณเธอคือท่านรัฐมนตรีส่วนฉันเรียกเธอว่าพักซูมียังไงล่ะประธานของสถาบันเซวาแต่เธอน่าจะแบบแก่แล้วนี่เธอไม่น่าจะใช่พักซูมีคนเดียวกับที่ฉันเห็นในนิมิตนะแถมฉันยังเห็นเธออยู่ที่นั่นกับพักซูมีด้วยอ่ะมาถึงเห็นเยซอนกับพักซูมีอยู่ด้วยกันนะครับเอาจริงดิถ้านั่นคือรูปถ่ายของพักซูมีจริงๆนั่นก็หมายความว่าเธอมีนาฉันมักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าซูมีเห็นใครในกระจกของพระเจ้าแทโจปริศนานี้คือจิ๊กซอที่หายไปเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นซูมีได้ให้มันกับเธอหรือเปล่าเธอมีกริดพระจันทร์อยู่กับตัวหรือเปล่าเธอหมายถึงเจ้านี่น่ะเหรอเธอรู้ใช่ไหมฉันสงสัยเรื่องเธอตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วที่ฉันได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นกับจางมีแต่ฉันก็ยังไม่ค่อยแน่ใจจนเรื่องนี้กระจ่างเช่นเดียวกับพักซูมีและผู้ถือครองคนอื่นมีเพียงแต่ผู้ที่สืบสายเลือดของนักไสยเวทเท่านั้นน่ะที่จะใช้งานมันได้ตอนนี้กริดนั่นเป็นของเธอละฮะฉันไม่ใช่นักไสยเวทนะเธออย่ามาพูดบ้าๆนะเธอใช้กระจกของพระเจ้าแทโจกระจกที่มีเพียงนักไสยเวทเท่านั้นที่ใช้ได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะที่เธอถูกดึงเข้ามาในมิติแห่งนี้
การเจอกระจกนั่นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันและนั่นไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่เชื่อมกันระหว่างเธอกับซูมีนะนามสกุลของพวกเธอสองคนทั้งเธอและซูมีก็มาจากตระกูลพักเหมือนกันไม่มีทางเอ้ถ้าว่าถ้าเธอเป็นชาติเกิดชาติจิตโทษพาลิ้นพันว้าวไม่มีทางเอ้ถ้าเขาเป็นญาติกับฉันจริงๆเอ้ฉันก็น่าจะเคยได้ยินสินี่ไม่ใช่ละครทีวีนะเยซอนเธอรู้ไหมว่าเขามีชื่อเสียงขนาดไหนถ้าฉันมีญาติที่รวยขนาดนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆพ่อของฉันก็น่าจะเคยเล่าให้ฉันฟังบ้างสิมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้พ่อของเธอตัดสินใจเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับจากเธอก็ได้นะมีนาครอบครัวของเธอน่ะซ่อนความลับไว้ตั้งหลายอย่างเอาเถอะฉันคิดว่าคงไม่ได้มีแค่ครอบครัวของฉันหรอกนะที่มีความลับอยู่ฝ่ายเดียวในเยซอนเซโฮบอกฉันแล้วว่าพวกมือปราบวิญญาณวางแผนที่จะฆ่ายองโฮเดี๋ยวก่อนนี่เธอพูดเรื่องบ้าอะไรของเธอนะมีนาโอ้ตายแล้วยองโฮฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วยองโฮฉันต้องไปหายองโฮลาก่อนนะเยซอนโอ้เสียดายอีกแล้วต้องกลับไปที่โรงยิมสินะกูถือไฟแช็กไว้เลยกูรวยรวยลายศาสตร์พวกกระเลวกระลาดกูไม่กลัวหรอกเว้ยเฮียไอ้คนพวกกระเลวกระลาดกูไม่กลัวหรอกเว้ยเฮียไอ้คนโอ้กูตายแน่เลยตายแน่เลยมา2ตัวเลยเดี๋ยวเอ้าเจอเพื่อนอีกเมื่อกี้กูเห็นโน้ตเป็นไงบ้างเจอแมโอนี่สนุกกับการเดินทางแค่เวลาของเชอร์ไม้ดายอนฉันเป็นห่วงเธอนะรู้ไหมว่าแต่เธอมาทำอะไรที่นี่เธอกำลังตามหายองโฮอยู่ใช่ไหมล่ะพอดีตอนนี้เขายุ่งอยู่เนาะแล้วก็คือแบบว่าในโรงยิมนี่แบบมีเสียงดังโวยวายอะไรก็ไม่รู้อะฉันสงสัยจังเลยนะว่าเกิดอะไรที่นั่นน่ะยองโฮอยู่ข้างในนั้นงั้นเหรอฉันต้องเข้าไปในนั้นเนี่ยช่วยฉันผ่านมยองคิวหน่อยสิขอร้องนะไม่ต้องห่วงเรื่องมยองคิวหรอกเนาะหมอนั้นมันโง่จะตายฉันคิดว่าพวกเราน่าจะมาเคลียร์เรื่องนี้กันดีกว่าเธอช่วยฉันก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเฮ้ย hey, ฉันทำในสิ่งที่เธอต้องการไปแล้วนะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาอย่าเพิ่งรีบสิพวกเรายังมีธุระที่ยังไม่ได้สาสางกันนะเธอกับฉันฉันยอมรับเลยนะว่าเธอดูเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่เธอเพิ่งหลงเข้ามาในโลกแห่งนี้ตอนนั้นเธอยังเป็นหญิงย่างขี้ขาดตาขาวแต่ตอนนี้ฉันว่าเธอน่าจะพร้อมแล้วล่ะพร้อมสำหรับอะไรอ่ะกิบแบบพร้อมสำหรับแบบทดสอบไงแบบทดสอบที่แสดงเห็นว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆครั้งนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของเธอเองแล้วนะไว้เจอกันนะจ๊ะคราวนี้เธออยากให้ฉันเห็นอะไรอีกอ่ะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มจากตรงไหนอ่ะเก็บโน้ตก่อนกูโทรหาใครวะเนี่ยคุณแชนส์ไม่ต้องการให้เขาช่วยแล้วอ่ะจางมีคุณพ่อโทรหาใครก็ไม่ช่วยกูแล้วตอนนี้หมดละชีวิตกูแม่งก็ต้องไปทางนี้หรอวะกลับมาที่ห้องโถง B แล้วนะครับน่าจะต้องลุยแล้วว่ะเฮ้เธอยังเคืองฉันเรื่องก่อนหน้านี้อยู่อีกเหรอฉันแค่พูดเล่นนะว่าแต่เธอรู้ยังว่าเซฮวยอ่ะมันไปขโมยขนมปังหน้าพิซซ่ามาให้ฉันอีกแล้วเพราะงั้นฉันจะยืนรออยู่ตรงนี้คอยเฝ้าประตูให้ซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายทั้งคืนเลยถ้าเธอให้คำตอบจากมีนาเมื่อไหร่รู้ใช่ไหมว่าจะเจอตัวฉันได้ที่ไหนต้องการอะไรล่ะคะไม่บอกซะหน่อยเหรอต้องบอกว่าปัญหาตอนนี้คือไอสัตว์เอาแดกผิดหมดเลยเนี่ยเงินกูหมดแล้วเนี่ยคือน้ำก่อนอีพิษนี่มันวุ่นวายมากนะครับเนี่ยอยากให้กูไปไหนวะที่นี่คือห้องปิดเสื้อผ้าของผู้หญิงภาคเรียนที่แล้วฉันกับดายอนมีเรียนค่าพละด้วยกันเนี่ยพูดเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเลยห้องนี้เหรอนี่คือล็อกเกอร์ของดายอนนี่ข้างในน่าจะมีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่มันถูกล็อกรหัสไว้นะสินี่ปัญหาเยอะล็อกรหัสไว้อีกแล้วกูจะไปตัดสรู้ไหมว่าอีเชียพิษอีกอะได้ล็อกเกอร์มาแล้วอะมันต้องมีอะไรบางอย่างดิวะห้องอาบน้ำห้องล็อกเกอร์ชายถูกล็อก
เซฟอีกทีต้องมีรหัสแหละครับปัญหาคือรหัสแม่งอยู่ไหนนี่ดิอีพิษนั้นก็พร้อมจะแตกใส่กูตลอดเวลาไปเลยรหัสหรอถ้าไม่อยู่โซนนี้ก็ต้องอยู่ทางโซน A หรอวะไปกูต้องวิ่งกลับไปแล้วเนี่ยห้องน้ำหญิงไหมล่ะนี่มันกระเป๋าเสื้อผ้าของดายอนนี่นะเจอรหัสล็อกเกอร์แล้วครับสบายได้มาแล้วดายอนเธอซ่อนอะไรไว้กันหน้าเนี่ยฉันจะช่วยเธอเดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะว่าเธอคือเพื่อนรักของฉันยังไงล่ะมาเรียบร้อยครับเปิดแล้วครับเพื่อเจอความทรงจำครับอุ้ยโอ้ยดายอนถูกทำร้ายอ่ะคุณเฮ้ยเธอคงไม่คิดว่าพวกเราจะลืมสิ่งที่เธอทำไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมดูนี่สิพวกเรายายเนี่ยมันซื้อสปอร์ตบาร์มาใครอกไข่ดาวยังรอนยังจะต้องใส่อะไรอีกเหรอฮะอีแล้วดูหลังเธอดิน่าเกียดชะมัดเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เป็นโรคผิวหนังเหรอยายเด็กใหม่อีโหโดนล้อว่าเป็นยายขี้เลือนเพราะอย่างนี้นี่แหละครับแล้วทุกคนก็สุบสิบครับรู้ไหมยายนั่นน่ะเพิ่งเดินไปอย่าไปเข้าใกล้นะอีสกปรกอ่ะขี้เลือนน่ะทำไมหรอทำไมอ่ะเธอไม่ได้ยินที่เขาพูดกันหรอมึงอีรุ่นพี่บอกว่าอีนั่นน่ะเป็นโรคผิวหนังถ้าเข้าใกล้เดี๋ยวมึงติดนะเป็นหมาขี้เลือนเอาละฮะแล้วก็กลายเป็นปากกับหูซุบซิบนินทาด่าว่ากันตลอดขี้เลือนขี้เลือนอีหนังหมาขี้เลือนอีโอ้ตุ๊กเก้โอ้ยเอ้ยไอ้ขี้เรือนนี่ไงทุกคนก็เลยมาแซวมาเรียกว่าเป็นขี้เรือนครับโดนบูลลี่อะไรของแกวะยองกิวอย่ามาเรียกฉันแบบนั้นนะเลวอ่ะทุกคนแกล้งดายอนหมดเลยอ่ะแล้วเราเองก็ยังแบบไม่แข็งแกร่งพอที่แบบจะไปโยนภาระให้ดายอนอีกอ่ะเธอรู้ไหมยายนั่นขี้เลือนนั่นติดเชื้อเอดด้วยนะหนึ่งนั่นชอบไปมั่วกับเขาไปทั่วอะไรอีสกปรกอ่ะเธอรู้ไหมฉันหมายถึงอะไรฉันไม่แปลกใจเลยนะก่อนหน้านี้เห็นหน้ามันอ่ะอีสกปรกออกมาแถวโรงแรมด้วยหือนี่ฮะแล้วก็ที่บ้านก็มีแบบฉันทำงานวันละ14ชั่วโมงเลยนะอย่างน้อยๆแกก็น่าจะหัดเตรียมชายฉันบ้างสิอ๋อไปตบน้ำชาไงโมโหทะเลาะกับเมียตบน้ำชาใส่หลังลูกลูกโดนลวกหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้คุณทำอะไรกับเด็กสาวน่าสงสารกว่านี้นะไอ้โง่เอ้ยทะเลาะกันแล้วไปสาดน้ำใส่ลูกสาวอ่ะโอ้โหอีเลวที่ไปหาหมอเพราะเรื่องนี้แหละครับนอกจากซึมเศร้าแล้วก็มีแผลร้อนที่หลังเนี่ยแหละไม่ต้องห่วงนะดายอนในอีกไม่กี่เดือนแผลไฟไหม้ผมนี่จะจางลงจนแทบมองไม่เห็นแล้วล่ะจางหาอะไรโตมายังเป็นรอยอยู่เลยโอ้ยดายอนน่าสงสารมากเลยอ่ะโอ้ยแล้วเราเป็นเพื่อนคนเดียวของเธอเฮ้ยดายอนฉันแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่ช่วยฉันไว้จากพวกรุ่นพี่เกเรพวกนั้นเนี่ยอย่าไปพูดถึงมันเลยเนี่ยถ้าเธอเป็นฉันเธอก็คงช่วยฉันแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วผู้หญิงอย่างเราควรจะสามัคคีกันไว้นี่เนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันเนี่ยเธอไว้ใจฉันได้เลยนะนี่คำสัญญาที่เราให้ไว้อะครับไว้ใจฉันได้เลยดายอนไดอารี่ถูกวางไว้ในล็อกเกอร์ครับฉันควรจะอ่านมันไหมนะอ่านสิฉันมักจะเป็นกังวลเรื่องร่างกายของฉันเสมอตั้งแต่เกิดเรื่องครั้งนั้นฉันพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีมาตลอดแต่มันไม่สำคัญแล้วล่ะเพราะทุกอย่างมันพังเละเทะไปหมดแล้วในข้าพละฉันพูดอะไรไม่ออกฉันอับอายมากฉันอยากตายไปบนพ้นเนี่ยหรือบางทีฉันอาจจะไม่ควรมีชีวิตอยู่แล้วจริงๆก็ได้ใครจะคิดถึงฉันกันล่ะฉันเห็นมีนาเป็นเพื่อนฉันมาตลอดแต่มันถึงเวลาล่ะที่ฉันต้องยอมรับความจริงสักทีฉันอยู่เคียงข้างมีนาเสมอไม่ว่าเธอจะเป็นสุขหรือทุกข์แต่ท้ายที่สุดฉันกลับไม่สามารถหวังให้วีนาช่วยอะไรฉันได้เลยอ่ะทั้งนั้นที่ฉันช่วยเธอมาตลอดอ่ะที่ผ่านมาเธอคงจะเจ็บปวดมากสินะดายอนฉันบอกให้เธอไว้ใจฉันแต่ฉันก็กลับหลบหนีทุกครั้งที่เธอมีปัญหาฉันไม่ควรทำแบบนั้นเลยอ่ะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วนะฉันได้แต่หวังว่าเธอจะได้เห็นว่าฉันเปลี่ยนไปในคืนนี้
ฉันจะไม่ผิดสัญญาอีกแล้วจะบอกความในใจของฉันให้กับมยองกิวที่นี่ด้วยตัวเองเลยเพื่อเธอพวกเราพวกตัวฉันเองและมันคือสิ่งที่ถูกต้องการกระทำนี่สำคัญกว่าคำพูดนะได้รับจดหมายของมยองกิวครับแล้วเธอก็หายตัวไปซัดแม่งเชี่ยมยองกิวมึงวุ่นวายกับเพื่อนกูเกินไปแล้วนะอีห่าผู้หญิงไม่เล่นด้วยก็อย่ายุ่งดิวะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเฮ้ยขี้เลือดเธอเอาจดหมายนั่นกลับมาด้วยใช่ไหมยะมยองกิวนี่ฉันเองพักมีนาโอ้ที่รักเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะหุบปากเน่าๆของนายได้แล้วเนี่ยฟังซะฉันไม่อยากได้ยินอะไรจากปากโง่ๆของนายอีกแล้วไอ้จดหมายขยะนี่มันอะไรฮะแนวสมองส่วนไหนของนายมาคิดว่าฉันจะตอบตกลงกันเนี่ยนายแกล้งยองโฮนายล้อได้ชอนแล้วนายยังทำให้ชีวิตของพวกเขาเหมือนตกนรกทั้งเป็นนายตามตื้อฉันเป็นเดือนแล้วยังมีหน้ามาคิดว่าฉันไม่รู้ด้วยที่นายทำตัวสารเลวใส่คนอื่นอีกเหรอเพราะฉะนั้นฉันจะบอกกับนายตรงนี้ให้มันชัดเจนไปเลยว่าพวกเราจะไม่มีวันได้คบกันเด็ดขาดเข้าใจไหมแต่ว่าที่รักหุบปากแล้วไปตายซะยัดแค่กรี๊ดใส่โอ้ยเมื่อกี้โคตรสะใจเลยยัดแค่แต่เนี่ยนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันยอมปล่อยให้ใครมาทำร้ายเพื่อนของฉันอีกฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นสกอยครับไปมีนารอเดี๋ยวรออะไรอีกอ่ะต้องการอะไรไม่ว่าเธอจะเชื่อยังไงนะแต่ในศึกครั้งนี้พวกเราอยู่ฝั่งเดียวกันถ้าเธอเข้าไปในนั้นอย่างน้อยก็ควรจะรับรู้ว่าเธอกำลังจะเจอกับอะไรนะทำไมฉันไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดด้วยล่ะฉันน่ะไม่ใช่คนเดิมแล้วนะฉันคือสกอยมีนา hey! ฉันไม่รู้เรื่องแผนที่พวกมือปราบพยายามจะฆ่ายองโฮนะถ้าสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงแล้วก็ฉันจะถอนตัวจากภาคีเดี๋ยวนี้เลยยองโฮก็เป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันเนี่ยและฉันจะไม่มีวันทำร้ายเขาแน่เป้าหมายของฉันในคืนนี้มีเพียงอย่างเดียวก็คือการปฏิบัติหน้าที่ที่ฉันได้สาบานตนเอาไว้ฉันต้องปกป้องเธอสายเลือดของนักไสยเวทยังไงล่ะตอนที่ฉันได้ยินว่าจางมีตายฉันรู้ทันทีเลยว่าเธอน่ะคือคนที่ซูมีเห็นในกระจกของพระเจ้าแทโฮเมื่อ60ปีก่อนฉันช่วยเธอสู้กับพวกเชดได้ถ้าเธออยากหยุดซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายนั่นจริงก็ให้ฉันไปด้วยสิโอเคเอาเป็นว่าฉันจะยอมเชื่อทุกอย่างที่เธอพูดแล้วกันนะแล้วพวกเราต้องทำยังไงต่อล่ะก่อนที่เราจะใช้กฤตพระจันทร์เนี่ยเราต้องชำระล้างมันก่อนขั้นแรกพวกเราต้องให้พลังแก่กฤตโดยใช้แสงจากพระจันทร์ที่ถูกกักเก็บไว้ในทับทิมเลือดฉันมีทับทิมอยู่อ่ะนี่ไงคุณแชนใช่มาประกอบแล้วดึงกิจออกมาคมมากๆเลยกิจเนี่ยจะไม่มีวันทื่อหรอกนะเธอควรรู้ว่านั่นเป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีที่กิจนั้นถูกดึงมาจากฝักอ่ะทีนี้พวกเราต้องทำให้กิจกลายเป็นสายวุฒิบริสุทธิ์ด้วยน้ำมนต์แห่งการชำระล้างโชคดีนะที่คุณพ่อทำไว้ให้ค่อยๆเทมันอย่างช้าๆล่ะลาดมันลงไปครับแล้วแสงอ่อนๆก็เรืองลงมาได้รับกิจพระจันทร์บริสุทธิ์แล้วเมื่อถึงเวลานั้นอย่าลังเลล่ะแทงก็ไปที่หัวใจของเธอซะถ้าเธอสงสัยอะไรตอนนี้แหละคือเวลาที่จะถามแล้วล่ะถามเกี่ยวกับพรรคซูมีและอาจารย์ทรงครับก่อนหน้านี้ซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายบอกว่ามีเรื่องที่ยังไม่ได้สาสางกับครอบครัวของอาจารย์ทรงอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรกับพรรคซูมีหรือเปล่าซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายน่ะคือเฉดที่ถูกจองจำผลลัพธ์เกิดขึ้นมาจากบาดแผลทางจิตใจของใครคนหนึ่งคนคนนั้นคือพรรคซูมียังไงล่ะซิสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นมาหลังจากที่ซูมีรู้ว่าพี่ชายของเธอเสียชีวิตแม้ว่าฉันจะไม่อยากให้ซูมีกับซิสเตอร์ติดต่อพูดคุยเท่าไหร่แต่สุดท้ายพวกเขาก็สนิทกันไม่สิเรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดมากกว่าฉันบังคับให้ซูมีทิ้งเธอครั้งสุดท้ายที่มีกริดพระจันทร์สีเลือดฉันขอให้ซูมีใช้กริดนั่นทำลายซิสเตอร์ตั้งแต่คืนนั้นด้วยซ้ำพอซิสเตอร์รู้เรื่องทั้งหมดเธอก็โกรธมากทั้งสองคนเลยไม่ให้อภัยฉันพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยให้เธอติดอยู่ที่นี่ที่ไกลจากร่างจริงของเธอในอีกโลกนึงฉันว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่หรอกนะที่ซิสเตอร์จะเปลี่ยนร่างเงาของคนที่ซูมีรักที่สุดให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดวิปลาสคนคนนั้นก็คืออาจารย์ทรงหลานสาวแท้ๆของซูมียังไงล่ะอ๋ออาจารย์ทรงเป็นหลานสาวของพรรคซูมีด้วยความโกรธแค้นของซิสเตอร์ก็เลยทำให้หลานสาวของอาจารย์ทรงเอ้ยไม่ใช่หลานสาวพรรคซูมีกลายเป็นปีศาจครับฉันพร้อมแล้วล่ะขอถามอีกข้อเดียวแล้วกันเธออายุเท่าไหร่กันแน่เยซอนฉันยอมรับเลยว่าฉันนึกว่าตัวเองเสียสติไปแล้วซะอีกตอนที่เห็นภาพนิมิตพวกนั้นตอนที่เธอคุยกับซูมีเธอเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยด้วยซ้ำอ่ะมีนาฉันว่าเรื่องบางเรื่องเธอไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้นะอีกอย่างเธอไม่ควรจะมาถามอายุกับคนที่เป็นผู้หญิงนะได้เวลาที่เราต้องลุยกันแล้วฉันจะไม่พูดซ้ำหรอกนะเพื่อให้พิธีบูชายันเสร็จสิ้นเรียบร้อยพวกเขาจะต้องฆ่าพวกเราแน่เพราะฉะนั้นเธอต้องจำเอาไว้เมื่อถึงเวลานั้นอย่าลังเลเป็นอันขาดอย่าลังเลครับไม่ลังเลถ้าลังเลเดี๋ยวเป็นเหมือนยองโฮภาคแรกอีก
อ่านเอกสารของซูมีหน่อยกริดเนี้ยเป็นกริดที่พี่ชายเราได้มาพี่ชายของซูมีเป็นคนนำมานะครับเธอเล่าว่าพี่ชายของฉันต้องผ่านความยากลำบากในการตามหากริดเล่มนี้ซึ่งเธอเรียกมันว่ากริดพระจันทร์พี่ชายของฉันให้ใช้มันสังหารเฉดผู้ทรงพลังที่มีชื่อว่าอัมบราเธอบอกฉันว่าฉันโชคดีมากที่เธอเจอฉันในตอนนั้นและคนที่หน้าตาเหมือนฉันคนนั้นก็คือเฉดที่อันตรายมากๆพอฉันถามว่าเธอเป็นใครกันแน่เธอก็บอกฉันว่าฉันชื่อฮันเยซอนเพราะฉันตื่นขึ้นมาอีกทีพระอาทิตย์ก็ตกลับขอบฟ้าไปแล้วฉันอยู่คนเดียวในบ้านไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นเพียงฝันหรือเปล่าสรุปก็คือเหตุการณ์พักซูมีเนี่ยกับซิสเตอร์เนี่ยที่เป็นต้นเรื่องพี่ชายของซูมีก็เป็นมือปราบวิญญาณเหมือนกันเป็นนักไสยเวทเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นคนแบบถือครองมีดเล่มนี้มาตลอดใช้ปราบปีศาจมาแล้วมากมายแล้วก็ส่งต่อมันให้กับพักซูมีนั่นเองครับลุยไม่ถามแล้วครับต้องจบแล้วครับเรื่องนี้ไม่ลังเลและนี่คือห้องสถานที่แห่งการบูชายัญครับในนั้นมีเซโฮไอ้อ้วนมีซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายแล้วก็มีอาจารย์ทรงอยู่ด้วยและตรงกลางครับมียองโฮถูกขึงอยู่ทำดีมากเซโฮตามที่เราสัญญากันไว้วิญญาณของนายจะเป็นอิสระหลังจากพิธีกรรมเสร็จสิ้นลงรับทราบครับซิสเตอร์ผมพร้อมที่จะทำตามคำสั่งของคุณแล้วจะยังไงก็เถอะดูเหมือนว่านายยังมีภาระหน้าที่สำคัญที่ยังไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยนะมาแล้วว่ะเยซอนกับมีนาครับบ้านะยองโฮนายทำอะไรกับเขาอะทำไมนายถึงปล่อยให้มีแขกไม่ได้รับเชิญล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตพิธีกรรมของฉันได้ฮะฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่พิธีบูชายันโลหิตเริ่มขึ้นแล้วอากาศที่นี่เริ่มจะเป็นพิษแล้วด้วยถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างตอนนี้พวกเราได้ตายกันหมดแน่ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานปาร์ตี้นะเจ้าสาวๆฉันเกรงว่าพวกเธออาจจะมาช้าไปหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะหลานสาวที่น่ารักของฉันจะจัดการเล่าให้เธอฟังเองว่าเธอพลาดอะไรไปบ้างเซโฮเธอช่วยทำให้แน่ใจด้วยนะว่าแขกของเราจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นไม่อย่างนั้นข้อตกลงเป็นอันยุติแน่มีนาพวกรากไม้ปีศาจที่พันรอบตัวยองโฮอยู่จะสลายไปก็แต่เมื่อเธอทำลายแกนกลางของมันฉันจะจัดการกับสมุนของซิสเตอร์เองไปช่วยยองโฮซะไปสิเย็ดเคข้างหลังกำลังสู้กันครับรากไม้ปีศาจพันรอบตัวยองโฮอยู่ถ้าฉันทำให้มันสลายไปได้ฉันอาจจะหยุดซิสเตอร์ได้ก่อนที่เธอจะสายเกินไปรากไม้ปีศาจพวกนี้เหลือแค่ไม่ถึงชั้น2ฉันคงจะช่วยอะไรยองโฮไม่ได้แน่ถ้าฉันไม่ทำลายแกนกลางของมันทำมายังไงวะชั้น2เหรอมีเรื่องอยู่ตรงนี้ด้วยอะคิดจะไปไหนนังตัวแสบเก็บปากของแกเอาไว้ร้องขอชีวิตเถอะคืนนี้พิธีกรรมของแกไม่มีทางเสร็จสมบูรณ์แน่ถ้ารับใช้ของฉันอาจจะยุ่งแต่ตอนนี้แกไม่มีสายวัตถุอะไรมาคุ้มครองตัวแกต่อไปแล้วฉะนั้นฉันจะกระชากหัวใจของแกออกมาโทษฐานที่แกกล้ามาทำท้าทายอำนาจของฉันอุ๊ยโดนกระชากแล้วนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยก่อนยองโฮซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายมึงนี่ร้ายจริงๆนะจู๋ครับผมกดหนึ่งทีให้พอรู้ว่าต้องทำอะไรเติมน้ำหนึ่งดอกหลบซ้ายขวาลงขึ้นขวาซ้ายลงซ้ายลงไปเถอะรีบหาเลยของอยู่ไหนวะเอ้าไม่มีอ่ะแกบนนี้ไม่มีเหร
เหี้ยกูจะตายไหมเนี่ยไม่มีของที่ใช้ได้เลยหน้านี้เฮ้ยเอานี่ไงบ้าจริงฮะก็ใช้อาวุธอย่างอื่นไงแล้วมึงไม่เอาขวานมาล่ะฉันต้องหาอะไรสักอย่างมาทุบโอ้โหให้กูขึ้นขึ้นลงลงอีกอีเหี้ยตายแน่มึงไป100วิแดกน้ำขวดที่3นะครับมาอีกแล้วเหรอนี่กูต้องขึ้นไปหลบแล้วเหรอเนี่ยอีเหี้ย97วิ Holy shit ไม่รอด85วิเฮ้ยหลบให้พ้นดีนัดขวาซ้ายขึ้นขวาซ้ายซ้ายลงไปได้แล้วมั้งกูต้องรีบไปเหมือนกันขวดสุดท้ายแล้วด้วยโอ้โหโอ้โห50วิอ่ะเดี๋ยวกูกดแม่นเนี่ยแตกสิเอากริดแทงเร็วนัดเอาเพื่อนมาตายอนฉันเลยอยากรู้จริงๆเลยนะว่าเธอจะมีชีวิตรอดต่อไปได้ยังไงถ้าไม่มีฉันอยู่หานี่อยู่เลยจ๊ะนี่ไงเศษกระดาษชิ้นที่2ครับแล้วกูต้องทำอะไรเนี่ยได้ละขอบคุณนายตายอนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะท้ายคุย1 1 4 5ข้างบนคุย1ท้ายคุยคือไหนอ่ะ1 4 5ข้างบน1ไม่ถูกเหรอ1 4 5ข้างบน1ถูกมั้ยเนี่ยเอาเฮ้ยเอ้ยนานี่อ๋อให้นับจุดขาวอีเหี้ยกูไปกดจุดดำกูไปกดจุดดำเมื่อกี้โอ้2 3 4 5 6เรียบร้อยเบาะเข้าให้เบาะเข้าให้สัตว์รากไม้สลายไปแล้วหลังจากการที่ถูกโจมตีไปพวกมันไม่ได้อยู่รอบตัวยองโฮอีกแล้วแกทำตัวเป็นเสี้ยนน้ำในแผนของฉันมานานพอแล้วถึงเวลาที่จะเลิกเล่นวิ่งไล่จับสักทีเธอกำลังจะเข้าไปในลานประกอบพิธีกรรมแล้วอ่ะฉันต้องลงมาช่วยยองโฮเดี๋ยวนี้ยองโฮทุกคนกำลังต่อสู้ครับยองโฮแสงสว่างและความมืดด้วยพลังอำนาจนี้ข้าขอสั่งให้เจ้าเปิดประตูแห่งความมืดซะมันสายไปแล้วสาวน้อยเพื่อนของแกจะกลายเป็นร่างภาชนะชั้นดีให้ฉันได้ข้ามประตูไปยังโลกของพวกแกหยุดนะปล่อยฉันนะดูสิช่างไม่ต่างอะไรจากปลาที่พยายามตะเกียกตะกายจะตะคายเลยพอไม่มีสายวัตถุต้องสาบนั่นแล้วแกก็เป็นได้แค่วิญญาณอ่อนแอหน้าสังเวชเท่านั้นแหละเยโดยองโฮเฮ้ยยองโฮตื่นครับแ
จะออกจากมิติแห่งเงานี้โดยไม่มีฉันไม่ได้หรอกนะนางสารเลวอย่ามาขวางฉันเย็ดแค่แล้วสองคนจับกริดแทงเข้าไปครับยองโฮมีนามีนาเธอต้องใช้เจ้านี่นะบางสิ่งบางอย่างถูกกำหนดมาให้พลัดพรากจากกันไม่ได้นะทั้งหมดนี่เป็นแค่ความฝันงั้นเหรอยองโฮฟื้นมาเนี่ยยองโฮเอาเงียบเลยอย่าเงียบสิจบแล้วครับเดวิดเปรสโซเกมเย่เย่มาฟักเกอร์อ่าลีมินโฮคิมมินโฮยองโฮโมจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าฉากจบมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบจบข้างนอกหรือว่าจบข้างในจบวะหวังว่าจะจบดีนะครับที่พลาดไปก็คือโดนขวดหน้าไปทีนึงแค่นึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้แต่ตอนนี้กดข้ามไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราเสพสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดไปโยมาฟักเกอร์จบไปอีกหนึ่งเกมจนได้คุณนับเป็นโตที่แท้เราก็เป็นทายาทของซูมีนั่นเองเนี่ยเราก็เลยใช้อุปกรณ์สายเวทได้ยังไงล่ะทั้งคลุยแล้วก็จีไส้คอนั่นของพรรคซูมีต่างก็มีความสำคัญในการไขปริศนาครั้งนี้เนี่ยซิสเตอร์ถูกกลับไปสู่ความมืดแล้วครับและยังไงครับดูสิภาพตัดมาที่ห้องเรียนเนี่ยเซโฮหมอนั่นไม่ได้มาโรงเรียนสักพักแล้วนะเซโฮเคยอ้วนนะครับติดอยู่ในโลกนั้นแล้วไอ้เหี้ยดีไอ้อ้วนติดนั้นน่ะดีแล้วไม่ต้องออกมาเลยนะบรรยากาศตอนเช้าดีจังเลยอ่ะมีผู้หญิงวิ่งมาครับดายอนกับมีนาใช่ไหมนึกว่าจานทรงเพื่อนมีนามีนาเธอไม่คิดมากเรื่องเมื่อวานใช่ไหมเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะมิตรภาพของหญิงสาวเอ้ยช่างสดใสร่าเริงเหมือนกับแสงในฤดูร้อนเลยตัดมาที่ห้องพยาบาลครับตึก A ยองโฮน่าจะออกแล้วป่ะเอ๊ะยองโฮไปไหนยองโฮโอดีจิผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเย้ยองโฮรอดครับผมและแล้วนะฮะพระจันทร์สีเลือดก็ผ่านไปค่ำคืนนี้กลายเป็นพระจันทร์สีนวลอีกครั้งเนี่ยแล้วไม่ได้เจอกันเหรอนี่ไงยองโฮอยู่กับเยซอนครับสงสัยไปเป็นมือปราบวิญญาณมั้ยเนี่ยดื่มชาเขียวด้วยกันเนี่ยอ้าวโถอุตส่าห์จิ้นมีนาด้วยสรุปไปได้กับเยซอนเหรอเนี่ยร้ายกาจนักนะ hey! แล้วพวกเราจะเริ่มจากไหนก่อนดีร้ายกาจนักนะร้ายกาจนักแต่ก็เลือกเยซอนก็ดีแล้วเยซอนน่ารักกว่าครับเยซอนเป็นสาวที่คมเข้มเท่เซ็กซี่มีบาดแผลด้วยจบเรียบร้อย The Coma Song Witcher Sister นะครับก็ขอขอบคุณแฟนๆที่ติดตามรับปิ่นโตมาจนจบโอ้10คลิปได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยมีอีกเหรอเฮ้ยยังไม่จบหรอวะแชร์แมนออฟฟิศครับห้องของผอ.ไม่ใช่ไม่ใช่ผอ.ก็คือซูมีแต่แชร์แมนคือไอตัวที่แบบถือหุ้นโรงเรียนน่ะและนั่นแชร์สนี่ท่านรัฐมนตรีครับทั้งหมดที่ขอมาอยู่นี้แล้วครับผมข้อมูลที่ท่านต้องการรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์พระจันทร์สีแดงพระจันทร์สีเลือดรัฐมนตรีของต่างประเทศใช่ไหมของประเทศอื่นมันมีหลายสาขาไงมันมีสาขาเกาหลีสาขานิวยอร์กด้วยและนี่คืออาจารย์ทรงนี่เอ๊ะหืมถุงยางเหรอ hey! อ๋อไม่ใช่คุณยายของคุณคงอยากให้คุณเก็บมันเอาไว้นะคะนึกว่าถุงยางขอโทษเอามาคืนอาจารย์ทรงซึ่งเป็นหลานสาวด้วยนะครับหลานสาวของพรรคซูมีครับ
ค่อยๆ คลายให้ทุกปมเลยนะก็ไม่มีอะไรติดค้างอาจจะมีภาคต่อที่ประเทศอื่นก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับจบแล้วเนื้อหาพิเศษและเนื้อหาเสริมอะไรคือเนื้อหาเสริมฮะอ๋อเอาไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าของมีนาตอนเล่นอะไรอย่างนี้โอเคจบเรียบร้อยจริงๆนะครับไม่แบดเอนด์นะเนี่ยแปลกใจตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าเราเก็บอุปกรณ์ในการทำกริดไม่ครบผมว่าน่าจะแบดเอนด์ครับเพราะว่ามีดมันไม่สามารถแสดงฤทธิ์ที่แท้จริงได้ตอนที่แทงซิสเตอร์ก็น่าจะไม่ตายแต่พอดีว่าผมเก็บมาครบก็เลยก็จบไปเกมนึงนะยังไงก็ตามนะครับขอบคุณมากที่ติดตามโปรเจกต์นี้จนจบจะมีเกมอะไรสนุกๆต่อไปก็รอติดตามให้ดีในช่องนัดปิ่นโต Channel ทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะครับผมบึ้ม